สวัสดีครับสำหรับในหัวข้อวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือในการสร้างชั้นเรียนออนไลน์นะครับแน่นอนครับสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้เนี่ยเราจะต้องมีทั้งความรู้ในเรื่องของการออกแบบโดยและก็มีความรู้เรื่องของทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าการสร้างบทเรียนออนไลน์หรือเว็บเบสเนี่ยจะต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องของการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนงานแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอเครื่องมือที่ง่ายต่อการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานก็จะสามารถออกแบบชั้นเรียนแบบออนไลน์ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าทุกท่านจะต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองนะครับสำหรับเครื่องมือแรกที่ผมจะนำเสนอก็คือ Edmodo นะครับ Edmodo เนี่ยเป็น LMS ตัวหนึ่งนะครับที่มีความโอเคเอาใหม่ตัดนะ Edmodo นะครับเป็น LMS ตัวหนึ่งที่ง่ายและก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในทั่วโลกณตอนนี้นะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการใช้ Edmodo เข้ามาคุณครูนักวิชาการนักการศึกษาก็สามารถที่จะจับจองห้องเรียนบน Edmodo ได้นะครับ Edmodo มีคุณลักษณะที่สำคัญยังไงครับ4อย่างที่ตอบสนองต่อการออกแบบชั้นเรียนแบบออนไลน์ก็คือว่าอันที่1ครับมัน Edmodo เนี่ยมีระบบที่ช่วยในการจัดการชั้นเรียนจัดการชั้นเรียนยังไงครับจัดการทั้งผู้เรียนนะครับผู้สอนสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนนั้นเขามาเรียนยังไงผู้เรียนนั้นเขามีผลงานยังไงเป็นฟอลิโอยังไงเนี่ยจัดการชั้นเรียนได้หมดเลยนะครับอันที่2เครื่องมือสำหรับออกแบบการสอนในการสอนแน่นอนครับคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนใช่ไหมครับแล้วในแผนการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมใบงานใบความรู้หรือเนื้อหาทั้งหลายที่ออกแบบไปในไอ้เจ้าเบดโมเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ตอบสนองการออกแบบการสอนของคุณครูได้ด้วยนะครับอันที่3อันนี้ดีมากเลยนะครับการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือ learning assessment นะครับเราสามารถที่จะออกแบบข้อสอบประเมินผู้เรียนการให้ feedback แบบทันทีได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Edmodo และอันสุดท้ายครับ Edmodo เองเนี่ยเขายังมีคุณลักษณะที่สำคัญในการสร้าง community ของทั้งผู้เรียนและ community ของทั้งผู้สอนเพราะว่าเป็น LMS ที่มีอยู่ในลักษณะของเป็นเครือข่ายสังคมนั่นก็หมายความว่าเราจะเห็นเพื่อนๆที่สร้างบทเรียนหรือเนื้อหาที่ลักษณะวิชาที่คล้ายๆกับเราเราจะเห็นชุมชนเราจะเห็นกลุ่มเพื่อนที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับของเราได้ถ้ากรณีที่เราจะเปิดให้เขาเข้ามาร่วมแจมกับในรายวิชาเราหรือเราไม่เปิดก็ได้ขึ้นอยู่กับการแอดไซน์ของชั้นเรียนของเราครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าจาก4ลักษณะของ Edmodo นั้นเราจะทำเป็นชั้นเรียนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเราจะทำชั้นเรียนแบบ Edmodo ทุกท่านจะต้องไปสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปที่ www.edmodo.com พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับท่านก็ไปสมัครนะครับสมัครเสร็จแล้วจะต้องมีอีเมลนะครับอีเมลย้ำจะต้องมีอีเมลอีเมลของค่ายไหนก็ได้ครับ Gmail Hotmail หรืออีเมลของหน่วยงานของเราก็ได้ไม่จำกัดนะครับพอท่านเปิดชั้นเรียนขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นหน้าของวอลนะครับหน้าชั้นเรียนนะอย่างผมทำก็มีหลากหลายวิชาที่ผมเปิดไว้นะครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นรายวิชาที่เราเปิดขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นเปิดเสมือนกับเราเปิดห้องนะฮะในหลายห้องได้นะฮะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของรายวิชาของเรานะครับมีชื่อวิชาชื่อผู้สอนระดับของชั้นในการสอนนะครับแล้วก็ลักษณะของขอบข่ายของวิชาว่าวิชานี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนะฮะก็จะมีถัดลงมานะครับ assignment quiz poll snapshot นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะมาออกแบบบทเรียนยังไงได้นะครับ ถ้าท่านอาจารย์ต้องการสร้างบทเรียนหรือมอบหมายงานเรามาคลิกที่แท็บของ assignment นะครับคลิกปุ๊บนะฮะเขาก็จะให้เราใส่ชื่อของหัวข้อหรือบทเรียนหรือเนื้อหาของเรานั่นแหละครับกำหนดเวลาในการส่งงานครับว่าจะกำหนดส่งวันไหนตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาเลยครับเวลาที่นักศึกษาเรามาส่งงานปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ออนไลน์เขาก็จะมาส่งงานเราที่หน้าห้องเดี๋ยวเขาก็จะมีข้ออ้างว่าเอกสารเราหายไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ขจัดปัญหาตรงนั้นไปและที่สำคัญครับ
มันช่วยจัดเก็บในรูปแบบของดิจิทัลนะครับเราสามารถที่จะมาสืบค้นงานย้อนหลังหรือเอามาวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนได้นะครับแล้วเราก็มาตั้งคำถามลงไปแล้วก็กด assignment นะครับสามารถแนบไฟล์เนื้อหาที่เป็น PDF Word ลิงก์ต่างๆ YouTube หรือ Cloud Computing ที่เรามีอยู่แล้วสามารถที่ทำเป็น resource ได้นะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหรือเครื่องมือที่สำคัญนะผมใช้แล้วชอบมากเลยก็คือการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน Edmodo นะครับสามารถที่จะสร้างชุดข้อสอบนี่ได้หลากหลายทั้งที่เป็น multiple choice ทั้งที่เป็นข้อสอบแบบถามตอบข้อสอบแบบจับคู่ข้อสอบแบบเติมคำข้อสอบแบบเขียนเอสเซย์แบบยาวก็ได้เลยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยนะครับแล้วเหนือไปกว่านั้นครับผมเวลาที่เราสร้างข้อสอบออกมาแล้วเราต้องเอามาวิเคราะห์หรือ learning analytics ใช่ไหมครับใน Edmodo เนี่ยเขามีวิเคราะห์ให้เราเรียบร้อยเลยครับนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างข้อสอบแบบ multiple choice นะครับตัว Edmodo เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ให้เราเลยครับว่าข้อสอบแต่ละข้อนี้เป็นยังไงยากหรือง่ายหรือผู้เรียนเราทำได้หรือทำไม่ได้ยังไงตรงนี้แหละเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าผู้เรียนของเราที่เรียนไปแล้วนั้นเขาได้คอนเซปต์อะไรบ้างคอนเซปต์ไหนที่เราต้องเติมครับเช่นสีแดงๆนี่แสดงว่าคอนเซปต์นี้เด็กเกิดมิสคอนเซปต์หรือเออร์เลอร์ค่อนข้างมากเขาไม่เข้าใจเราก็สามารถที่จะไปกลับไปทบทวนหรือในคาบที่เป็นชั้นเรียนแบบ face to face เราก็เอาเนื้อหานี้ออกมาซึ่งในปกติถ้าเราทำข้อสอบเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเอามาวิเคราะห์อีกรอบนึงใช่ไหมครับเสียเวลามากเลยนะฮะแต่เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการช่วยแล้วก็เขาจะสรุปให้เราเห็นได้ว่า high score เด็กเราทำได้เท่าไหร่นะครับ6คนแรกเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะส่งผลคะแนนได้ทันทีเลยหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยเขาสอบเสร็จนะครับ snapshot ครับในระดับประถมศึกษาในระดับสพฐหรือในระดับอุดมศึกษาก็แล้วแต่หลักสูตรของท่านมีการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดไว้และเราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อเวลาที่เราเด็กของเราเรียนเสร็จเรียนจบผ่านเนื้อหาของเราแล้วเนี่ยเขาทำผ่านในแต่ละมาตรฐานนั้นอย่างไรตัว snapshot เนี่ยครับก็จะช่วยได้ในการออกแบบการประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตรแบบนี้ใน Edmodo ก็มีเมนูนี้ไว้หรือเครื่องมือนี้ไว้สำหรับตอบสนองการประเมินผลในภาพของหลักสูตรนะครับเป็นยังไงครับ Edmodo ไม่ยากเลยนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งครับ Google Classroom นะครับอันนี้ถ้าท่านเป็นสมาชิกสถาบันของท่านสมัครเป็นเครือข่ายของ Google for Education อีเมลของท่านที่เป็น Gmail นะครับก็จะสามารถเปิดชั้นเรียนใน Google Classroom นี้ได้เลยทั้ง Google Classroom และ Edmodo แตกต่างกันไม่มากครับสามารถที่จะง่ายต่อการสร้างชั้นเรียนออนไลน์นะครับทั้งที่เป็น Classroom Management นะครับเครื่องมือในการออกแบบการสอนนะครับแต่ Google Classroom เขาจะมีตัวนี้ครับ Learning Collaborative Tools ที่ผู้เรียนสามารถทำงานประสานร่วมกันได้ทันทีทันใดและก็ที่เขาเป็น Cloud Based Instruction ตอบสนองอย่างมากเลยนะครับอันเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้ก็เป็นหน้าของอินเทอร์เฟซของห้องเรียนนะครับที่ผมลองสร้างขึ้นมาครับเวลาที่เราเปิดห้องเรียนก็จะมีห้องเรียนแต่ละวิชาอาจารย์จะสอนกี่ห้องเรียนหรือกี่ชั้นเรียนก็เปิดได้กี่เซกเปิดได้ไม่อั้นเลยนะครับพอเข้าไปในแต่ละห้องเรียนเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับออกแบบชั้นเรียนหรือการสร้าง assignment นะครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามเราสามารถที่จะแนบ PDF ไฟล์ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการสอนของเราได้เราสามารถที่จะแนบตัววิดีโอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งที่เราผลิตขึ้นมาเองหรือวิดีโอจาก YouTube ก็สามารถลิงก์เข้ามาในนี้ได้ทันทีเลยนะครับแล้วเราก็ให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนอันนี้เป็นหน้าของผลงานของนักเรียนครับเวลาที่เราจะเข้าไปประเมินผลงานนักศึกษาของเราว่าเขาทำได้ทำไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาประเมินผลงานและก็ให้ฟีดแบคนะฮะให้คะแนนของเขาหรือตัดเกรดตรงนี้ได้เลยว่าคะแนนนี้เขาควรจะได้เท่าไหร่แล้วก็มีข้อเสนอแนะฟีดแบคไปกับผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์แบบทันทีทันใดนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังจะบอกอีกครับว่าเด็กที่ยังไม่ส่งงานในชั้นเรียนของเรานี้มีกี่คนส่งงานไปแล้วกี่คนคนที่ส่งมางานเป็นยังไงสามารถที่จะเชื่อมโยงกับคลาวด์ได้ทันทีเลยตรงนี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีและก็โดดเด่นมากของ Google Classroom ครับเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในการทำงานเขาสามารถที่จะใช้โมบายเครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วก็ทำงานแบบ collaborative ออนไลน์ร่วมกันได้ทั้งที่เป็น Google Docs น
นะครับชีตสไลด์นะครับหรือแม้แต่ฟอร์มทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะบูรณาการเข้ามาในชั้นเรียนนี้ได้อย่างทันทีได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องมือทั้ง2เครื่องมือที่ผมได้มานำเสนอกับทุกท่านหรือท่าน